สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการเหยียบคลายกล้ามเนื้อที่ขาในกรณีนอนคว่ำคือกรณีเหยียบนี่แบบว่าถ้าเหยียบเป็นเส้นเรามันก็คลายเร็วถ้าเหยียบไม่เป็นเหมือนกับว่าลมมันก็ติดอยู่ที่ขาจะมาแนะนำวิธีการเหยียบในท่านอนคว่ำก่อนเป็นท่าเบสิกยังไงก็เดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยแล้วกันเราจะมาเริ่มต้นกันที่ต้นขาเหยียบขาข้างนึงแช่ไว้ทิ้งน้ำหนักขาลงข้างเดียวแล้วก็สลับเหยียบอีกข้างนึงทิ้งน้ำหนักเท้าลงข้างเดียวอีกข้างหนึ่งปล่อยไว้แล้วก็จะสลับเหยียบเราจะเน้นเหยียบแช่นับ 1-5 ในใจหรือว่า 1-10 ก็ได้เหยียบจากบนลงล่างจะทำให้เลือดไหลเวียนดีสลับไปเรื่อยๆสลับไปมาปกติจะเหยียบอยู่ที่3รอบถึง5รอบจะเน้นจากบนลงล่างเสมอสลับกันเหมือนกับเหยียบโยกซ้ายขวาซ้ายขวาแต่ว่าเราข้อสำคัญเราจะเว้นที่ข้อเข่าข้อพับเราจะไม่เหยียบแล้วก็ข้อเท้าข้อขาเราก็จะไม่เหยียบเพราะว่าเป็นจุดอันตรายเราจะเหยียบเฉพาะต้นขาท่อนบนแล้วก็ต้นขาท่อนล่างสลับแล้วก็จะหันมาเหยียบทีละข้างเหยียบโยกเพื่อจะคลายกล้ามเนื้อแล้วก็จะเหยียบขาท่อนล่างเหยียบโยกสลับกันจะใช้น้ำหนัก 20-30% เราจะไม่เหยียบแช่นะขาท่อนล่างจะเหยียบโยกขึ้นลงไม่เหยียบเร็วเกินไปไม่เหยียบช้าเกินไปเพื่อให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นจะทำให้ลดอาการปวดขาจากการเดินเยอะยืนเยอะใช้งานขาเยอะหรือว่าวิ่งมาเราก็เหยียบแช่ขาท่อนบนก่อนที่จะปล่อยเพื่อจะให้เลือดไหลเวียนดีผู้ที่ถูกนวดก็จะรู้สึกว่าร้อนที่ขาไปจนสุดปลายเท้าแล้วก็เปลี่ยนไปสลับไปเหยียบอีกข้างนึงเหมือนเดิมเราก็จะเหยียบโยกเหยียบโยกเป็นจังหวะแล้วก็เหยียบขาท่อนล่างทำเหมือนกันทั้งสองข้างทำเท่าๆกันจะได้คลายกล้ามเนื้อได้เท่าๆกันขาท่อนล่างนี้สามารถเหยียบบนลงล่างล่างขึ้นบนได้เพราะที่เป็นตะคริวบ่อยๆที่ขาท่อนล่างนี่ก็ใช้วิธีนี้ก็ได้ผลดีเหมือนกันสามารถนำไปใช้ได้ก็จะเหยียบแช่ที่ต้นขาแล้วก็จะเหยียบข
ขาทั้งสองข้างพร้อมกันเพื่อที่จะคลายกล้ามเนื้อจากบนลงล่างเราจะเหยียบไล่ลงไปจนสุดปลายเท้าเหยียบโยกสลับเหมือนเดิมเว้นข้อพับหัวเข่าที่สำคัญแล้วก็ข้อเท้าเป็นที่สำคัญค่อยๆเหยียบลงไปอันนี้จะเห็นว่าเราสามารถลงน้ำหนักได้เยอะกว่าเดิมผู้ที่ถูกเหยียบก็จะไม่เจ็บไม่ตึงมากเพราะว่าเราได้คลายกล้ามเนื้อไปก่อนหน้านั้นแล้วก็จะเหยียบลงไปจุดสุดท้ายคือฝ่าเท้าฝ่าเท้าก็สำคัญเราจะเหยียบไล่ที่ฝ่าเท้ามันจะรู้สึกดีมากผู้ที่ถูกเหยียบเหยียบไปสักระยะหนึ่งก็สามารถลงส้นได้ปลายเท้าได้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นสำหรับการเหยียบผ่อนคลายเท้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปจนจบ